มิกกี้โนนเอาผ่านณป้อมเพชรโพสต์รูปน้องโนล่านอนหลับชาวเน็ตคอมเมนต์ให้คำแนะนำ1ปีที่ผ่านมาของนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสวานเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขหลังแต่งงานกับสามีมิกกี้โนนเอาผ่านณป้อมเพชรก็มีลูกสาวตัวน้อยด้วยกัน1คนน้องโนล่าที่น่ารักน่าเอ็นดูถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาแบบสำเนาถูกต้องเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยแหละค่ะสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวเจนนี่เอาผ่านณป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสวานและสามีหนุ่มมิกกี้นนท์เอาผ่านณป้อมเพชรเพราะเพิ่งมีทายาทตัวน้อยๆ อย่างน้องโนล่าซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าตาถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะๆเลยล่ะค่ะล่าสุดคุณพ่อมิกกี้ก็ได้ออกมาเผยภาพน่ารักตอนที่แม่ให้ไปกล่อมลูกนอนแต่ตัวเองดันนอนหลับไปกับลูกซึ่งภาพนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้คำแนะนำเลยว่าโซฟานี้แอบแคบไปหน่อยนะคะแอบกลัวน้องตกลงมาแล้วเวลาพาน้องนอนเขาไม่ให้วางไปทางเดียวกับที่นอนหรืออะไรหรือเปล่ารู้สึกว่าจะต้องวางขวางเตียงไหมอ่ะถ้าเกิดดิ้นหรือพลิกตัวไปมาอาจจะตกได้นะคะแถมถ้าโซฟานุ่มเกินไปมันอันตรายนะภาวะ SIDS ก็มีให้เห็นบ่อยไปอย่าลบเม้นนี้เลยจะว่าเราเป็นพวกแอนตี้ก็ได้แต่ช่วยรับคำแนะนำไปพิจารณาหน่อยนะคะส่วนพ่อมิกกี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีว่าขอบพระคุณนะครับผมเวลาน้องนอนจะมีคุณแม่หรือผมเฝ้าตลอดเวลาครับนั่งกันหรือนอนกันไว้ริมนอกตลอดครับและคอยดูไม่ให้มีอะไรปิดจมูก